สารสั่งกหนกวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาหยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดีรูกป,ป่าเขาใหญ่สารดีกาสั่งกนกวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังปปชยื่นคำร้องคดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงรูกป,ป่าเขาใหญ่เตรียมพิจารณาโทษร้ายแรงต่อไปวันที่26สิงหาคม2565เวลา12บสตรกาินาที มติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ศาลดีกาสนามหลวงศาลดีกาได้มีคำสั่งคดีหมายเลขดำที่คอควายมอม้าจอจาน2ทั2,565ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจจริตแห่งชาติหรือปปชผู้ร้องนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้คัดค้านเรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแดงในชั้นรับคำร้องคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าวันที่14กุมภาพันธ์2545ผู้ค,ดคัดขานดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่ที่15ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่30ไร่2งาน80.5ตารางวา โดยอ้างว่าซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนายทิวมะลิสอนเมื่อปี2533แต่นายทิวไม่มีตัวตนทั้งไม่เคยมีการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และแนวเขตป่าไม้ทาวรป่าเขาใหญ่ทำให้รัฐสูญเสียที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติให้แก่ผู้คาดค้าน การออกโฉนดที่ดินเลขที่41158ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจึงมิชอบด้วยกฎหมายและเป็นความเสียหายร้ายแรงผู้คัดค้านยังคงยึดถือครอบครองที่ดินต่อเนื่องตลอดมาจนกระทั่งเข้าดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้สารดีกามีคำพิบากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่สารดีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้ผู้คัดค้านผ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน1ิปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา236และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรปามการทุจริตพศ2561มาตรา87และมาตราฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ข้อ8ข้อ11ข้อ17ประกอบข้อ 27, 27สารดีกามีคำสั่งให้รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยส่งสำนวนพร้อมเอกสารประกอบให้ผู้คัดค้านหากจะคัดค้านให้ยื่นคำร้องภายใน14วันนับแต่วันรับสำนาคำร้อง กับสั่งให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามพระราชาบัญญัติประกอบพระธ,ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา81ประกอบมาตรา87วรรค3และระเบียบที่ประชุมใหญ่สารดีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พศ2561ข้อ12วรรค2นัดพิจารณาครั้งแรกวันที่5ตุลาคมนี้เวลา9นาิกา30นาที